ตื่นอะไรวะเนี่ยคำเตือนสิ่งที่เห็นภายในคลิปนี้เป็นเพียงแค่แอร์ซอฟกันเท่านั้นไม่ใช่ปืนจริงนะจ๊ะฮิฮิโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับ10อันดับปืนโคตรแปลกนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในหมวดของปืนแอร์ซอฟกันนั่นเองนะผมเป็นปืนบีบีกันนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าปืนบีบีกันเนี่ยก็จะเป็นปืนอีกหนึ่งประเภทที่มีหลายๆคนเข้ามาให้ความสนใจนะครับผมเนื่องจากว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากถ้าเกิดเทียบกับปืนจริงถูกไหมคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของมันเลยก็คือมันสามารถนำมาปรับแต่งหรือว่าตกแต่งตามสไตล์ของผู้ที่ถือครองมันได้นั่นเองนะครับผมทำให้ผมมาทำคลิปนี้เลยเพราะว่าปืนแต่ละกระบอกที่จะมาโผล่ในคลิปนี้มันเป็นปืนนี้โคตรแปลกโคตรปั่นผมรับประกันเลยคุณผู้ชมต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะขนาดผมยังเพิ่งเคยเห็นมันเลยขนาดนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่านะครับผมคลิปทั้งหมดที่จะโผล่ในคลิปนี้มาจากช่องของพี่คนนี้เลยครับผมเป็นชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับผมมาจากchannelนี้แล้วก็คลิปนี้เลยนะครับผมใครอยากดูคลิปตัวเต็มของพี่เขาเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปคลิปชั้นนี้นะครับผมซึ่งพี่เขาเนี่ยก็จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมสงครามแล้วก็รวมถึงสนามบีบีกันด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปกด subscribe กับพี่เขาด้วยนะโอเคครับผมสำหรับ10อันดับปืนโคตรแปลกจะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับผมอันดับ10อีวาเกเลียนกันก็ตามชื่อคุณผู้ชมอีวาเกเลียนกันมันก็คือปืนที่แต่งให้เหมือนกับอนิเมะเรื่องอีวาเกเลียนนั่นเองนะครับผมต้นฉบับมาจากปืน GGCM16SRH นั่นเองนะครับผมตามที่เขาขึ้นเอาไว้เลยโมเดลเรียลของมันก็จะเป็นแบบที่ภาพที่เขาขึ้นข้างใต้คลิปนะครับผมแต่พี่ปุ่นคนนี้ผมชอบเขามากเลยไม่มั่นใจว่าเขาแต่งตัวตามไอดอลวงหนึ่งหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองนะผมวันนี้ถ้าเกิดให้ข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าเขาแต่งปืนได้สวยจริงคุณผู้ชมโมเดลคร่าวๆนี่คือแบบไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากเลยนะแค่แบบว่าเปลี่ยนรางข้างหน้าเป็นแบบคาร์บอนแล้วก็เปลี่ยนสีปืนเป็นธีมอีวาเกเลียนก็คือสีม่วงปนกับสีเขียวนั่นเองนะครับผมแถมพี่เขาจะบอกอีกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าคุณดูคาแรคเตอร์ตรงด้ามจับปืนข้างหน้าก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาออกแบบหรือว่าทําตามตัวหุ่นอีวาเกเลียนเลยนะก็คือตรงจุดนี้นะครับผมจะเหมือนกับตัวหุ่นอีวาเกเลียนที่มันแบบเป็นส่วนเว้าโค้งพอดีซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นปืนที่จะบอกว่าแปลกได้มันก็ดูแปลกแต่ว่ามันเป็นความแปลกที่ดูสวยสุดตามากๆเลยนะครับผมบวกกับคาแรคเตอร์เจ้าของปืนนี่ก็แบบเข้ากันสุดๆเลยให้เจ้ากระบอกนี้เป็นอันดับที่10เลยนั่นเองนะครับผมอันดับ9 SMG M1911ต้องบอกก่อนว่าที่ผมตั้งชื่อว่า SMG อาจจะเป็นเพราะว่ามันดูเป็นเหมือนปืนกลเบานะครับผมแต่จริงๆแล้วมันเป็นปืนพกสั้นก็คือปืนโค้ดหรือว่า M1911 นั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าของปืนกระบอกเนี้ยเขาแต่งสวยมากก็คือเอาพันท้ายมาต่อบวกกับว่ามีใส่ซัพพลายเซอร์ก็คือกระบอกเก็บเสียงเองครับผมบวกกับติดดอทข้างบนแล้วก็มีที่จับด้วยแล้วมันออกมาเป็นปืนแบบนี้เลยซึ่งมันสวยมากคุณผู้ชมเอาจริงๆคือแบบจับเล่นในสนามบีบีกันเนี่ยมันก็น่าจะคงแบบทดแทนกับพวกปืน SMGจีเลยแหละทั้งที่มันเป็นแบบปืนพกสั้นนะครับผมซึ่งพี่เขาเนี่ยก็ได้ต้นฉบับมาจากปืนแต่งในเกม Battlefield 1นั่นเองนะครับผมโอ้โหเอาจริงๆผมมองว่าต้นฉบับในเกมเนี่ยมันก็ดูแบบมีความโบราณผสมอยู่นะแต่พอเป็นปืนที่แบบพี่แกโมขึ้นมาผมมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยดูสวยแล้วก็ดูมีความเป็นไปได้ที่จะเอามาใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับผมอันดับ8 AK ทองประดิษฐ์ชื่อคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับผมเฮ้ย AK ทองประดิษฐ์คืออะไรพี่มันก็คือ AK ทองครับผู้ชมเนี่ยคือในคลิปแบบโอ้โหมันสวยมากผมเห็นแล้วโอ้โหนี่มันปืนมหาเศรษฐีมีแบบมีเพชรมีโอ้โหแบบมีเหมือนลายหนังงูตรงปากกระบอกด้วยนะครับผมแต่อันเนี้ยพอพิธีกรเขาเริ่มจับดูแล้วเขาก็จับไตได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยพี่ไอ้วัสดุนี้มันทำมาจากอะไรซึ่งเขาก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าไอ้ปืนเนี่ยมันก็เป็นปืนแอร์ซอฟกัน AK ทองแหละแต่ว่าไอ้เพชรที่เขามาติดอ่ะมันเป็นเพชรที่เอาไว้ติดกับเคสโทรศัพท์เว้ย คือเห็นด้วยรูปที่เขาขึ้นไว้ข้างล่างซ้ายอ่ะมันคือเพชรที่มันติดกับเคสโทรศัพท์แบบนั้นแต่ว่าพี่แกเอามาแต่งกับปืน AK แล้วพอมันเป็นสีทองแล้วมันมีติดเพชรที่แบบเป็นเหมือนว่าเพชรติดเคสอ่ะมันกับสวยเฉยเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นเหมือนแบบโอ้โหชอบมากๆเลยส่วนไอ้ลายที่แบบเหมือนเป็นลายงูนี่ผมไม่มั่นใจว่าพี่เขาทำยังไงนะครับผมอาจจะแบบเป็นลายต้นฉบับมาจากปืนจริงๆเลยหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้เพชรนี่เขาแบบสวยจริงๆบาดใจเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่แจ่มจริงอันดับ7ลูกซองล่มเอาจริงๆเลยก็คือตามชื่อคุณผู้ชมลูกซองล่มมันก็คือปืนลูกซองที่เอามาติดกับล่มโดยใช้สกอตเทป
แค่นั้นเลยถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงลูกซองที่พี่เขาจับเห็นไหมมันจะมีสกอตเทปแปะอยู่แบบติดง่ายเลยนะครับผมแต่เนี้ยเขาอัจฉริยะมากเขาบอกว่าเฮ้ยปืนลูกซองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นโมเดลต้นฉบับมาจากปืนลูกซองสั้น CA870 นะครับผมซึ่งพี่แกเนี่ยก็เอาแบบล่มมาติดแบบติดตรงๆเลยนะเออคือแบบเป็นล่มแบบล่มเลยผมบอกว่ามันล่มเลยข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือไอ้เจ้าปืนลูกซอง CA870 นะครับคุณผู้ชมมันเป็นลูกซองที่แบบว่าไม่ได้มีพันท้ายมาด้วยทำให้การเล็งมันอาจจะแบบว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพดีมากแต่พอพี่เขาเนี่ยเอาล่มมาติดใช่ปะกลายเป็นว่าคันล่มที่ไว้จับอ่ะมันกลายเป็นพันท้ายปืนพอดีเลยเว้ยนี่ไม่รู้ว่ามันแบบเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นจุดสำคัญที่พี่เขาออกแบบมานะครับผมส่วนตัวล่มเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเจาะรูตรงปลายปากกระบอกไว้เพื่อให้กระสุนวิ่งผ่านไปได้นะส่วนไอ้รอยปะปะที่มันแบบมีรอยดำๆแปะตรงล่มผมคิดว่าน่าจะเป็นรอยกระสุนปืนในฝ่ายตรงข้ามยิงหมาคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้ว่าในเกมจริงๆนี่มันผิดกฎหรือเปล่านะที่แบบว่าเฮ้ยมีล่มมากันแบบนี้นับว่าแบบเป็นโล่หนึ่งหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันของสนามญี่ปุ่นนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดกระบอกนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยช่วงหน้านี้น่าจะเหมาะน่าดูนะครับผมนี่ผมดูอะไรอยู่วะเนี่ยอันดับ6 M4 Han Solo M4 Han Solo นะครับกูขำก็คือตามชื่อเลยคุณผู้ชมมันคือปืน M4 ที่แบบว่าตัดพันท้ายออกเว้ยเอาแมกกาซีนสั้นแล้วก็ไอตัวที่ว่าเป็นปากกระบอกข้างหน้าก็คือทำให้มันสั้นลงนะครับผมแบบถอดแทบจะถอดลำกล้องออกเลยก็ติดซับไพเซอร์แล้วก็ติดเรดดอทข้างบนทำให้แบบตัวโครงมันสั้นที่สุดซึ่งคุณพี่เจ้าของปืนเนี่ยซอก็บอกเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากปืนที่ฮันโซโลใน Star Wars ใช้เว้ยเนี่ยแล้วก็คือแต่งแบบเออผมมองคร่าวๆมองเร็วๆมันก็ดูเหมือนกันนะผู้ชมเออมันดูคล้ายๆกันเลยแถมพี่ก็บอกด้วยว่าเนี่ยการยิงอ่ะคุณห้ามยิงแบบปกตินะคุณต้องยิงท่าเดียวกับฮันโซโลคือต้องทำท่าแบบนี้แล้วพี่แกก็โชว์ให้ดูนะว่ายิงนี่ต้องยิงแบบนี้คือผมโคตรชอบ energy พี่ก็เลยแบบโอ้โหมันแต่งปืนให้มันเหมือนฮันโซโลแล้วแบบลงสนามจริงนี่พี่ทำท่าอย่างนี้หรือเปล่าผมอยากรู้จริงๆเลยอันดับ5 PVC Sniper อันนี้ก็ตามติดมาจากพี่ฮันโซโลคนเมื่อกี้เลยนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นคลิปก็เห็นว่ามีพี่คนนึงเขาแต่งตัวเป็น Stormtrooper คือเขาแต่งนี้ลงสนามจริงๆนะเออคือแบบสนามญี่ปุ่นผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนสนามไทยเหมือนกันก็คือแบบว่าไม่ได้ฟิกว่าคุณต้องแต่งอะไรเออคือแบบว่าแค่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรตามที่สนามเขากำหนดก็โอเคแล้วอย่างไอ้หน้ากากหัวซอมทูเปอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบอุปกรณ์ป้องกันอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับผมทีนี้ปืน PVC Sniper คืออะไรผมจะให้ดูคุณผู้ชมนะเว้ยจริงๆผมมองตอนแรกว่าเฮ้ยมันก็เป็นปืนแบบปืนกลที่แบบมีลำกล้องสไนเปอร์ปกติใช่ไหมของพี่ Stormtrooper แต่ทีเนี้ยพี่เขานำเสนอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไอเนี่ยมันไม่ใช่กล้องเล็งนี่หว่าแต่มันคือท่อ PVC เฮ้ยผู้ชมเห็นป่ะนั่นอะมันคือท่อ PVC ที่พันเทปแล้วก็ติดเป็นสโคบซึ่งดีไซน์มันออกมาก็เออดูเจ๋งแจ๋วดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกปืนอีกหนึ่งกระบอกที่ผมค่อนข้างจะชอบเลยนะครับผมหัวประดิษฐ์เก่งมากเลยอันดับ4ปืนดับเบิลสไนเปอร์ผมมีสไนเปอร์1กระบอก2กระบอกดับเบิลสไนเปอร์คือปืนกระบอกแล้วผมบอกว่าตอนแรกอะผมเห็นแล้วผมว่าพี่เอางี้จริงคือมันก็เป็นปืนแบบปืนกลสไนเปอร์นะผมเรียกไม่ถูกกันแบบเป็นสไนเปอร์แบบยิงรัวๆแต่อย่างเงี้ยถ้ามันเป็นกิมมิคแค่นั้นมันก็ปกติใช่ป่ะแต่พี่คนเนี้ยครับผมเขาเอาปืนสไนเปอร์อีกกระบอกนะแบบว่าน่าจะเป็นอีกรุ่นนึงนะเพราะว่าตัวปากกระบอกมันไม่ได้เหมือนกันมากนะผมเอามาติดข้างล่างอีกรอบนึงเว้ยซึ่งวิธีการยิงพี่เขาก็โชว์ว่าเอ้ยเนี่ยเวลายิงใช่ไหมคุณก็ตั้งป้อมมือขวาคุณก็กดไกบนมือซ้ายคุณก็กดไกล่างแบบคุณสามารถยิงพร้อมกันได้ในการล็อกเป้าแค่ครั้งเดียวเป็นสไนเปอร์แบบดับเบิลสไนเปอร์กูอยากชอบแบบโอ้โหหัวคิดพี่แม่งทำได้ยังไงวะครั้งแรกที่ผมเห็นปืนนี้ผมแบบยอมใจเลยนะผมญี่ปุ่นนี่คือแบบญี่ปุ่นจริงๆเลยสุดทุกเรื่องอะบอกเลยอันดับ3ปืนกลซองฟังชื่อคุณผู้ชมมันจะงงปืนกลซองคืออะไรวะพี่อ่ะคุณผู้ชมดูนี่นะครับโหปืนกระบอกนี้เขาก็แนะนำว่าเฮ้ยโมเดลมันก็เป็นเหมือน M4 ใช่มั้ยคุณผู้ชมแล้วก็ติดกระบอกเป็นเหมือนสไนเปอร์ตอนแรกว่าจะเรียกเป็นสไนเปอร์แต่ว่าแบบมันเป็นปืนกลไงน่าจะเรียกว่า M4 เฉยๆผมตอนแรกผมก็มองว่ามันก็เป็นปืนปกตินี่พี่แต่งแบบเป็นแบบทหารปกติสวยๆนะผมแต่ทีเนี้ยตอนนี้เขาจะให้พิธีกรยิงอ่ะเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยปืนเขาอ่ะมันแต่งพิเศษนะพิเศษตรงที่ด้ามจับตรงนี้พิเศษตรงที่มันชักอย่างนี้ได้เว้ยเออคือมันไม่ได้แบบจับเฉยๆแต่มันสามารถชักแบบปืนลูกซองได้คือเบื้องต้นเลยคือพวกปืนแบบ M4 ผู้ชมถ้าเกิดผู้ชมรู้หรือว่าเล่นดีบีการก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอ้คันชักมันอ่ะ
มันต้องอยู่ข้างท้ายถูกปะก็คืออยู่ตรงช่วงระหว่างพันท้ายกับลำกล้องกับตรงกล้องอ่ะหรือว่าสโคปอ่ะมันต้องอยู่ตรงนั้นแต่พี่คนนี้เขาเอาออกเว้ยแล้วเอาไปใส่ข้างหน้าตรงปากกระบอกแทนคือมันสามารถทำให้มันเป็นปืนกลที่สามารถชักแบบปืนลูกซองได้ซึ่งเบื้องต้นกันยิงก็คือแบบยิงปกติคุณผู้ชมก็คือยิงแล้วก็ชักเทียนัดยิงแล้วก็ชักยิงแล้วก็ชักโคตรปั่นนะผมแบบพี่ทำเพื่ออะไรคุณถามจริงๆโอ้กูจะรู้อ่ะอันดับ2ปืนพกดาบใช่ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมันคือปืนพกดาบเบื้องต้นมันก็คือปืนสั้นแบบปกตินะผมแต่ว่าเขาเอาลำกล้องเนี่ยมาต่อยาวเว้ยซึ่งไอ้ตรงที่มันจับอ่ะเขาไม่ได้ต่อแบบปกติคุณผู้ชมแต่เขาเอาที่แบบต่อที่ว่ามันเป็นเหมือนกับที่เป็นตรงช่วงของด้ามดาบอะที่แบบเป็นดาบแบบซ้อมฟันอะเอามาติดข้างหน้าเว้ยแล้วมันเหมือนกับดาบที่สำคัญก็คือพี่เขาโชว์ด้วยว่าเขามีลำกล้องต่อยาแบบนี้ด้วยให้มันกลายเป็นดาบแบบที่ว่าเป็นปืนพกดาบอะไรเว้ยคือพี่สามารถแบบยิงไปแล้วก็เป็นดาบฟันได้อะอันนี้ผมยอมใจดีไซน์จริงๆเลยแบบโอ้โหไม่รู้ว่าการยิงมันยิงได้แบบมีประสิทธิภาพดีได้แบบคุณผู้ชมเพราะว่าลำกล้องมันยาวไงอาจจะไปทำให้วิถีกระสุนมันผิดเพี้ยนได้แต่การดีไซน์นี่แบบพี่โคตรยอมใจ อะไรวะเนี่ยอันดับ1ปืนลูกซองปืนกลยิงลูกระเบิดไอ้ชื่ออย่างยาวปกติเราได้ยินแต่คำว่าไทยประดิษฐ์นะครับผมเพิ่งได้เห็นคำว่าญี่ปุ่นประดิษฐ์ก็วันนี้แล้วก็พี่คนนี้ผมเขาเป็นเจ้าของปืนลูกซองปืนกลยิงลูกระเบิดนะครับผมนี่เป็นชื่อไทยที่ผมตั้งให้เขานะครับผมปืนที่เขาใช้ก็เป็นปืนลูกซองแบบที่จอห์นวิคพักแรกใช้ผมจำได้ก็บอกนี้คือสวยมากเท่มากแต่ทีเนี้ยมันก็คงธรรมดาไหมครับผมเพราะฉะนั้นต้องพิเศษหน่อยเขาเลยเอาลำกล้องปืนแบบเหมือนพวกปืน M4 ครับผมมาติดข้างบนโดยที่แบบติดแมกกาซีนแบบใส่แบบกับหัวคือแบบใส่ขึ้นฟ้าไปเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปืนลูกซองที่มีปืนกลแต่มันยังไม่สุดข้างล่างมันยังว่างอยู่ว่างๆอยู่จะทำอะไรอ่ะก็ติดเครื่องยิงลูกระเบิดแม่งเลยทีนี้โอ้โหพร้อมรบทุกสถานการณ์มีทั้งปืนลูกซองมีทั้งปืนกลมีทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดโอ้โหพร้อมรบสุดๆผมบอกเลยผมอยากจะรู้จริงๆอะตอนเข้าสนามนี้พี่ยิงอย่างไรโคตรสุดนะครับผมโอเคนะครับผมทั้งหมด10อันดับก็มีประมาณนี้นะผมใครอยากดูคลิปนี้เต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ description นะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคลิปเขาเท่านั้นนะยังมีคลิปของเขาอีกหลายคลิปเลยแล้วก็โดยเฉพาะคลิปนี้ก็ยังมีปืนกระบอกอื่นที่เขาแต่งสวยๆให้ดูอีกด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกกันว่าคอนเซปต์ของรายการเขาก็คือแบบเหมือนจะพาไปสนามบีบีกันแล้วก็พาไปดูว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นแต่ละคนที่โรงเรียนสนามเนี่ยมีปืนอะไรแปลกๆบ้างซึ่งผมไปดูคลิปเขาแล้วคุณผู้ชมเอ้ยมันมีแต่ปืนแปลกๆคลิปที่ผมให้ดูคลิปนี้นี่แค่แซมเปิลนะคลิปต่อๆไปนี่คือแบบนี่เรียกว่าปืนนี่มันยิ่งกว่าปืนอีกเหรอเนี่ยนะครับผมนั่นแหละใครอยากดูคลิปเขาเต็มๆก็ไปดูได้นะครับผมมีคลิปสนุกๆเฮฮาอีกเยอะเลยนะครับผมใครอยากได้ความรู้เกี่ยวกับปืนของช่องภาษาญี่ปุ่นก็ไปดูได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องขอออกตัวกันครับว่าส่วนตัวผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปืนเป็นพิเศษนะครับผู้ชมอาจจะมีบางข้อมูลที่ผมให้ผิดพลาดไปบ้างถ้าเกิดว่าไหนผมพูดผิดแล้วคุณผู้ชมรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วเกิดอยากให้มี EP 2อีกแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็แชร์ส่งให้เพื่อนๆคุณดูเพราะถ้าเกิดคุณแชร์ยอดวิวผมก็จะได้เยอะแล้วถ้าเกิดยอดวิวเยอะมันก็ต้องมาต่อแน่ๆเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้กับช่องต่อเม้งด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ